นี่อะไรเนี่ยเอาแต่เล่น Facebook อยู่ได้จะเดินก็เล่นจะนั่งก็เล่นจะนอนก็ยังเล่น Facebook ตลอดเวลาเลยจริงๆก็มนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมนี่นามันก็ต้องมีการสื่อสารกันบ้างเป็นธรรมดาแล้วรู้ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่มนุษย์นะที่เป็นสัตว์สังคมเนี่ยสัตว์ชนิดอื่นที่เป็นสัตว์สังคมก็มีเหมือนกันนารู้เปล่าจริงเหรอก็จริงอ่ะสิก็อย่างพวกไฮมีนอฟเทอร่าไงล่ะคุณพระแล้วมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยคำว่าสังคมในเชิงของวิทยาศาสตร์นั้นแบ่งออกมาได้หลายแบบหนึ่งในนั้นคือสังคมที่แท้จริงสังคมที่แท้จริงประกอบด้วย4อย่างคือ 1. ตัวเต็มวัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 2. ตัวเต็มวัยบางตัวในกลุ่มเท่านั้นที่จะทำหน้าที่สืบพันธุ์ 3. ตัวเต็มวัยมีการเลี้ยงดูตัวอ่อนร่วมกัน 4. มีการซ้อนทับกันของรุ่นแล้วระบบสังคมที่ว่านี้เนี่ยมันมีวิวัฒนาการเป็นยังไงจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการให้เกิดอยู่โซเชียลนั้นมีอยู่มากมายทั้งที่อยู่ในไฟลัมอาร์โทรโพดาและไฟลัมคอร์ดาต้าทั้งพวกแมลงอาทิเช่นออเดอร์ไฮมีนอปเทอร่าไอซอปเทอร่าหรือจะเป็นพวกที่อยู่ในซับไฟลัมคลาสตาเซียนเช่นพวกกุ้งซึ่งกลุ่มที่มีความน่าสนใจก็คือระบบสังคมในกลุ่มของไฮมีนอปเทอร่านั่นเองที่ประกอบไปด้วยมดผึ้งและตัวต่อโดยสาเหตุที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทำให้เกิดวิวัฒนาการระบบสังคมขึ้นมาในกลุ่มไฮมีนอปเทอร่านั้นประกอบขึ้นด้วย4สาเหตุได้แก่สาเหตุที่1คือ kin selection หรือความใกล้ชิดกันทางเครือญาติการที่สิ่งมีชีวิตมีความใกล้ชิดกันจะช่วยทำให้ลูกหลานที่เกิดขึ้นได้รับการคุ้มครองมากขึ้นทั้งนี้พบว่าเกิดจากลักษณะ haploidiploidy นั่นเองทำให้ความใกล้ชิดของสิ่งมีชีวิตภายในรังมีความใกล้ชิดกันมากกว่าปกติหากเปรียบเทียบกับคนลูกที่เกิดขึ้นจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากพ่อและแม่คนละครึ่งแต่ถ้าเป็นในสิ่งมีชีวิตในกลุ่มไฮมีนอปเทอร่านั้นอย่างพวกผึ้งความใกล้ชิดกันระหว่างกลุ่มของเวิร์กเกอร์ด้วยกันจะมากกว่าความใกล้ชิดที่มาจากตัวนางพญาและตัวเวิร์กเกอร์เป็นผลให้เวิร์กเกอร์นั้นมีแนวโน้มที่จะปกป้องกันมากกว่าไปปกป้องกลุ่มลูกหลานแทนโดยแนวคิดข้างต้นที่กล่าวมานั้นก็มาจากนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อฮามิงตันซึ่งได้คิดค้นกฎที่เรียกว่าฮามิงตันรูขึ้นมาเพื่ออธิบายการเกิดการช่วยเหลือกันระหว่างเหล่าญาติพี่น้องนั่นเองสาเหตุที่2ก็คือ Ecological and Life History Contributions หรือก็คือระบบโครงสร้างสังคมของผึ้งนั่นเองโดยที่พฤติกรรมการสร้างรังนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าทำให้เกิดเป็นระบบยูโซเชียลขึ้นมาเนื่องจากหากสิ่งมีชีวิตในกลุ่มไฮมีนอปเทอร่าถูกผู้ล่าพบรังหรือในกรณีที่ทรัพยากรมีอยู่จำกัดนั้นหากสิ่งมีชีวิตตัวเล็กเหล่านี้ถูกรบกวนก็อาจส่งผลร้ายต่อพวกมันได้จึงทำให้มีการสร้างหน่วยที่คุ้มกันรังหรือก็คือ Fortress Defender ขึ้นมาเพื่อใช้ในการปกป้องรังทั้งนี้การที่เกิดหน่วยคุ้มกันขึ้นมานั้นก็คาดว่าเป็นลักษณะหนึ่งของการก่อให้เกิดยูโซเชียลขึ้นมานั่นเองสำหรับปัจจัยที่3หรือ delay benefits เกิดขึ้นมาจากทฤษฎีที่ว่าผึ้งที่เป็นเวิร์กเกอร์นั้นจ
จะมีความสามารถในการเลือกว่าจะอาศัยอยู่กับรังเดิมและช่วยเหลือพวกพ้องเหมือนเดิมหรือออกไปสร้างเป็นรังใหม่ขึ้นซึ่งทั้งนี้ขึ้นกับระดับของตำแหน่งที่มันอยู่ในรังเดิมหากว่าอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ชิดกับสมาชิกในรังก็จะทำให้ผึ้งมีโอกาสที่จะยังคงอยู่กับรังเดิมมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าทำให้เกิดเป็นระบบสังคมขึ้นมาในกลุ่มไฮโนเทอราได้ด้วยนั่นเองและปัจจัยสุดท้ายก็คือมัลติเลเวลซีเลคชั่นเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการเกิดเนเชอรัลซีเลคชั่นที่เกิดขึ้นได้ทุกระดับตั้งแต่ในระดับสิ่งมีชีวิตตัวเดียวระดับในเครือญาติจนถึงระดับสังคมกลุ่มใหญ่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆทั้งนี้ลักษณะฟีโนไทป์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ก็จะคงอยู่ในลักษณะของกลุ่มนั้นไว้ทำให้กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะในการช่วยเหลือกันและสามารถอยู่รอดได้ก็จะเกิดเป็นระบบสังคมขึ้นมาได้นั่นเองเอ๊ะแล้วในกลุ่มของไฮมินอปเทอร่าพวกมดพวกต่อพวกผึ้งมีความเกี่ยวข้องของการวิวัฒนาการระบบสังคมขึ้นมาหรือเปล่าจากการศึกษานั้นพบว่าวิวัฒนาการของระบบสังคมในกลุ่มไฮมินอปเทอร่ามีมากกว่า10ครั้งมาตั้งแต่สมัย150ล้านปีก่อนตั้งแต่ยุคครีเทเชียสแล้วแต่การพัฒนาระบบสังคมของผึ้งและต่อนั้นคิดว่ามีการพัฒนาขึ้นมาโดยกลุ่มของตัวพวกมันเองทว่าในมดการพัฒนาระบบสังคมน่าจะมาจากบรรพบุรุษที่มีลักษณะคล้ายต่อทว่าในปัจจุบันมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการทำไฟโลเจนีทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทั้งผึ้งมดและต่อนั้นอาจมีบรรพบุรุษที่ร่วมกันซึ่งมีลักษณะของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมอยู่แล้วตั้งแต่ในอดีตอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเฮ้ยสนใจกันหน่อยดิป่ะพี่เรศที่สุดเดชาพลครับสำหรับวันนี้ครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสัตว์สังคมอีกชนิดหนึ่งก็ยังไงก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณครับ